แบบนี้ใครๆก็ให้ความสนใจนะครับโอ้โหแมนยูวางตัวของเอเซ่เป็นเป้าหมายสำรองถ้าหากว่าไม่ได้ตัวเมสันเมาส์นะครับมาตามกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากกีมีสปอร์ตรายงานบอกว่าแมนยูกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นในกรณีที่อดเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยมีเอเบเรชี่เอเซ่นะครับเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งของคริสตัลพาเลซเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำรองด้วยบอกเลยว่าเอริกเทนฮากกุนซือแมนยูอยากได้เมสันเมาส์มาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับโดยเมาส์เองเหลือสัญญากับเชลซีอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแมนยูถูกปัดข้อเสนอแรกประมาณ40ล้านปอนด์โดยเชลซีประเมินค่าตัวของเมาส์ไว้ที่ประมาณ70ล้านปอนด์นะครับแมนยูเตรียมอัพข้อเสนอเป็น50ล้านปอนด์แต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะโน้มน้าวให้เชลซีเนี่ยยอมปล่อยให้เมาส์ย้ายทีมได้หรือเปล่านะข้อเสนอแบบนั้นนั่นเลยจะไม่ปีแสดงแมนยูอาจจะเป็นเป้าหมายไปหาเป้าหมายอื่นครับโดยรายงานจากกีมีสปอร์ตบอกว่าเอเซ่อยู่ในแคนดิเดตด้วยดาวเตะวัย24ปีอย่างเอเซ่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับคริสตัลพาเลซเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจนติดทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าว่าสั้นว่าซี่นะครับสเปอร์ลิเวอร์พูลรวมไปถึงเปเช่ก็ให้ความสนใจในตัวของเอเซ่เหมือนกันโอ้โหต้องมาตามครับกลายเป็นนักเตะอีกคนที่เนื้อหอมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้สำหรับเอเซ่นะครับถ้าชื่อเต็มๆก็เอเบเรชี่เอเซ่นะโอ้โหอ่านยากนิดหน่อยนะแต่ก็พออ่านได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงลิเวอร์พูลเนี่ยก็อยากจะได้นะครับแมนยูเองก็มองเอเซ่เป็นเป้าหมายสำรองจะหากว่าไม่ได้ตัวเมสันเมาส์นะครับโอ้โหทุกคนจัดมาฮะ